สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรายงานตัวคุณพ่อคุณแม่แอปเปิ้ลปลื้มคลอดลูกสาวตั้งชื่อน้องจูน่าเขาจำมั่มลูกสาวคนที่2คลอดแล้วแอปเปิ้ลสีเสงียนภรรยาสาวฟลุ๊กจิระด่านบวรเกียรติปลื้มคลอดลูกอย่างปลอดภัยหลังคุณพ่อคุณแม่ตรวจโควิดออกผลเป็นลบน้องจูนี่มีน้องสาวแล้วตั้งชื่อว่าเด็กหญิงชนิตาด่านบวรเกียรติชื่อเล่นน้องจูน่าเขาจำมั่มจนคุณพ่อหลงตื่นเต้นรอภรรยาหน้าห้องคลอดไม่ห่างงานนี้แอปเปิ้ลโพสต์รูปภาพครอบครัวให้ลูกสาวน้องจูน่ามารายงานตัวพร้อมแคปชั่นเผยว่ามงลงตั้งแต่วันแรกจูน่าคนสวยของแม่รักรายงานตัวค่ะพี่ๆขอฝากเนื้อฝากตัวมิสจูน่าด้วยนะคะในขณะเดียวกันฟลุ๊กจิระก็ได้เผยว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อชนิตาด่านบวรเกียรติเรียกหนูสั้นๆว่าจูน่าก็ได้นะคะนี่โลกมนุษย์หรือเนี่ยสว่างจังเลยเรียกว่าชาวเน็ตแห่ยินดีกันเพียบเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ